ตอนนี้จะพามาดูมุมปลูกไม้ในใจคนของศูนย์ศึกษายางนาแค่นี้แก่จนเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมาเยี่ยมเยียนทุกวันวันละ2-3กรุ๊ปวันนี้ก็กรุ๊ปที่3แล้วได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะพาไปดูสถานที่เรียนรู้ง่ายๆเป็นอุทยานต้นไม้ซึ่งปลูกไว้เมื่อ5ปีที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟมุมเรียนรู้ใครมาก็กินกาแฟกินข้าวกินปลามาได้ตลอดเวลานะครับข้างในกำลังปรับปรุงจากสถานที่น้ำท่วม2เมตร2เดือนเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วเพราะเราถมดินก็ได้ศึกษาวิธีถมดินทำให้ต้นไม้ไม่ตายทำอย่างไรแล้วก็อันนี้คือสถานที่เรียนนะฮะนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีกาแฟมีมุมครัวนะฮะมีครัวมีข้าวกินมีผัดกะเพราผัดไทยไข่เจียวใครมาก็กินได้นะครับมีกาแฟนี่จะมามุมนี้นี่ก็คือน้ำขิงนะครับให้กินขิงต้มขิงเนี่ยเป็นขิงพันสายพันธุ์ของกะเหรี่ยงในจังหวัดตากนะครับเนี่ยท่านมาดูนะครับอันนี้คือมุมกาแฟนะฮะข้างในก็เป็นอุทยานเวลาคนมามากก็ตั้งโต๊ะคนมาน้อยก็ปูเสื่อก็คุยกันเรื่องต้นไม้ของพ่อเรื่องยางนาไม้ที่พ่อทรงปลูกไม้ในใจคนทุกวันจะวันละคน2คนก็ตามเฉลี่ยแล้วไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวตลอด10ปีผ่านมา